มากแต่จะดูว่าไหนเวิร์กก่อนใช่ไหมใช่หาก่อนหาก่อนป้าแล้วมันก็เหี่ยวเฉาตายมีความสามารถมากโอเคดีมีความสามารถมากเสียงดังมีความสามารถมากผู้กำกับเห็นไหมคะต้องผู้กำกับเห็นไหมพูดแบบทึ่งตัวเองจริงอ่ะไม่ได้ชมตัวเองนะไม่ใช่แบบมีความสามารถมากมีความสามารถมากโอเคไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันเก่งขนาดนี้เห็นใช่ไหมคะเห็นใช่ไหมคะเห็นลูกแต่ว่าบทหนูเนี่ยแค่เดินตามของแม่นั่นไปนะแล้วก็เดินแล้วก็พยักหน้าแค่นั้นโอเคแต่เมื่อกี้โอเคเมื่อกี้จังหวะหนูดีคือมัน1ไป2ไป3ไป4ไป5มันไม่ใช่อ๋อมันทำไม่ได้จำแค่ฟิลลิ่งแต่อย่าไปจำท่าว่าทำอะไรให้ได้ยินเสียงตัวเองอะว่าครั้งแรกมันดังแค่ในครั้งที่2ต้องดังกว่าครั้งที่แรกครั้งแรก3ต้องดังกว่า2 4ต้องดังกว่า3แค่นั้นเองแล้วเร็วขึ้นแล้วมาแล้วเมื่อกี้มาแล้วแต่ต้องบ้ากว่านี้ได้อีกนะมาบ้าได้ค่ะแล้วมันก็เหี่ยวเฉาตามีความสามารถที่สุดผู้กำกับเห็นไหมคะเมื่อกี้ค่ะเห็นแต่ว่าบทของหนูเนี่ยนะโอเคอันเนี้ยพรูฟอะไรหนึ่งอย่างหรือเปล่าหนูอ่ะถามเพราะบทไม่ได้ถามจากความต้องการของตัวละครเพราะมันไม่มีรีแอคชั่นเพราะหนูถามพ่อหนูถามไปปุ๊บว่าผู้กำกับเห็นไหมคะผู้กำกับตอบเห็นหนูนิ่งถูกป่ะลูกแต่ถ้ามันเป็นรีแอคชั่นหนูถามจากใจจริงๆสิผู้กำกับเห็นใช่ไหมคะเห็นแต่ว่าบทของหนูเนี่ยนะแค่ไปเดินตามสองแม่ลูกนั่นแล้วก็พยักหน้าแล้วก็วิ่งโอเคเดินพยักหน้าชอบจังเลยค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูจะจัดการเดินแล้วก็พยักได้ขอบคุณสำหรับคำติชมนะคะขอบคุณสำหรับคำติชมนะคะไปก่อนค่ะอะไรก็ได้คือแบบให้เล่นแบบมาจบสะพอไปอะกับตัวละครที่แบบเผื่อเขาจะรักเราอะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะไปลองดูแล้วมันก็เหี่ยวเฉาตายมีความสามารถพูดกับเห็นไหมคะเห็นแต่ว่าบทของหนูเนี่ยนะก็แค่เดินตามสองแม่ลูกนั้นไปแล้วก็พยักหน้าแล้วก็วิ่งโอเคพยักหน้าเดินโอเคค่ะหนูจะไปซ้อมเดินแล้วก็พยักหน้ามาให้นะคะขอบคุณสำหรับชมตีชมค่ะพยักหน้าเดินพยักหน้าไม่พยักหน้าเดินโอเคอ่ะดีขึ้นนะคือแค่ขอให้หนูอยู่กับสิ่งที่หนูต้องการนะคะมันได้หมดเลยแล้วไปให้สุดไปให้สุดเนี่ยค่ะเดี๋ยวอะไรของเราไปแต่เมื่อกี้มีอะไรนะตอนนี้เลยเจ๊ะยังเลยเจ๊ะแล้วเริ่มอยากใส่มุกให้ไปเรื่อยๆพวกเขาจะไม่วันผิดหวังแล้วก็เดินไปไม่เอาไม่ได้อยู่ในคาแรคเตอร์ของแคทเต้ของเหมียวโอเคจบซีนี้เคจำอันนี้ไว้นะแต่ว่าแคทต้องเครียดอย่างบ้าคลั่งเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่ต้องแบบเสียงทุเรศเลยแต่อย่าหนึ่งไปสิบนะค่ะเดี๋ยวสองสามห้าเจ็ดไปเก้าสิบไล่ยิ่งหนูไล่เท่าไหร่ยิ่งแบบพีคขึ้นเท่าไหร่อ่ะโหทุรนทุรายแบบ no 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 เงี้ยได้เท่าไหร่มันเหนื่อยเบาอ่ะต่อมีซีอะไรเนี่ยต่อให้ไปติดไวเลสป่าติดไวเลสไอ้สัวบอกให้ไปติดไวเลสได้ไหมทำยังวะไม่ชักช้าเว้ยนักแสดงไม่ฟิลเลยเห็นป่ะโอเคครับนะตอนนี้ฮะใช่ป่ะใช่ป่ะใช่ไหมครับใช่เหรอใช่โอเคครับอ่
โอเคไปเลยค่ะเล่นคุณเนตรครับขออนุญาตติดไวเลสหน่อยครับขออนุญาตนะครับตรงนี้ด้วยนะข้างบนด้วยเหรอครับโอเคเดี๋ยวกูกองเข้ากูกองเตรียมค่ะโอ้ยชักช้าเนี่ยพอแล้วกูกองต้องเข้าแบบนี้ด้วยนะคะเหมือนให้มันเป็นตัวแบบส่วนเกินเบาๆคือเหมือนแบบในฉากเนี้ยสมมติอยู่เนี้ยก็ต้องแบบว่าพอเข้ามาปุ๊บโอ้ยหนีไปสิก็นะอ่ะเติมหน้าอะไรเงี้ยคือแบบผักให้เขาออกอะไรเงี้ยนี่โอ้ยหนีไปซิอะไรเงี้ยฉันแต่งหน้าเมาส์ทอดไม่เล่นกับใบดีกว่าค่ะไม่เล่นเดี๋ยวเสียจังหวะปุ๊บโอ้ยหนีไปนี่ก่อนหนีปุ๊บมาให้เพราะมันจะเป็นผักออกมาแล้วเขาก็มายืนแอบมองแบบเกือบจะได้สัมผัสแล้วแต่แบบโดนซิลไปก่อนโอเคตอนไหนครับลองเล่นส่งใหม่ทีตอนติดหน้าอกครูก้องรอดูคิวเข้าหน่อยนะครับปุ๊บนี้ใหม่นะใบตรงนี้เราว่ากระชับหน่อยดีกว่าตอนเตรียมตัวเล่นซ้ำไปหน่อยที่เราเคยบอกแค่แบบแป๊บนึงแล้วก็ตัวนี้อยู่กับนี่หนูอยู่นี่ใช่ไหมปั้งแล้วก็จัดแต่ตอนก่อนได้มีก่อนปากมีอะไรก่อนมองติดเราลองเล่นดีกว่าเลยลองคิดแค่ว่าตอนท้ายกระชับหน่อยอ่ะเล่นยังอยู่เลยหลังลมหายใจก็แป๊บเดียวเข้าเลยจัดแล้วเข้าเลยเริ่มพร้อมจะอยู่ในท่านี้ตลอดเวลาร้อนเลยแค่นี้ป่ะแล้วก็เข้าเลยดีกว่าเดี๋ยวนะหรือซึ่งพอหันไปปุ๊บจะเล่นเร็วได้แต่เล่นสองเนี่ยคือเราไม่เอาปัดนะ อันนี้มันดูไม่จริงไปหน่อยจับเสื้อคือเอาให้รอจับเข้าเลยแล้วเข้าไปปัดอีกแล้วพอดีนะเมื่อกี้จังหวะหันไปคงขึ้นอันนี้อยู่ยังซ้อมพยักหน้าเดินอยู่เอาวิดพื้นได้อย่างเชิญเลยดิฉันแล้วมันจะตลกมาถ้ามันอยู่ในชุดแบบวันนี้ด่าแล้ววิดพื้นอยู่คุณมองไม่ดูขอโทษนะครับขอโทษนะครับเอาใหม่ดิฉันดีขอโทษนะครับขออนุญาตติดไวเลสหน่อยครับขออนุญาตนะครับโอเคลองดูพี่ไก่เพิ่มจังหวะนิดนึงสมมุติว่าเมื่อกี้เจยืนรอให้เขาแอบก้นมาขออนุญาตติดไว้เลยนะคะเขาบอกคือแล้วอ่ะแกเข้ามาปุ๊บแล้วพอเขายืนแล้วแกค่อยแบบตอนแรกเรารู้สึกว่าไม่อยากให้ช้อนแต่พอน้องทำแล้วมันตลกดีเลยลองดูอีกทีเน้นเหมือนเดิมดูขออนุญาตติดไวเลสหน่อยครับเข้าเลยเห็นก่อนใบต้องเห็นก่อนเมื่อกี้ใบไปก่อนอ่ะคืออย่างนี้เลยขออนุญาตติดไวเลสตอนแรกอย่าเพิ่งเงื้องาแล้วกันรู้ป่ะสมมุติเดนซ์ขึ้นมาขออนุญาตติดไวเลสหน่อยนะคะนั่งขออนุญาตติดไวเลสหน่อยนะคะ
ค่อยมาเหมือนแบบจะไปจริงๆอ่ะขออนุญาตติดไวเลสหน่อยนะคะขออีกทีนะขออนุญาตติดไวเลสหน่อยนะครับอืมเกียดแล้วค่อยเข้าไปบานตะไคร้เลยลองนี้ประตูจะพายขนาดนั้นแล้วก็ออกมาตามกูก้องมันออกมาตามท่าเล่นไปลูกตูดพายมากขออนุญาตติดไวเลสหน่อยนะครับระวังหมดแรงขออนุญาตนะครับตรงนี้ด้วยนะข้างบนด้วยเหรอครับเร็วยังขึ้นมาได้เดียวก็เอาเลยครับครับอุ้ยชักช้าเนี่ยโอ้ยถอยค่ะถอยเนตรค่ะคุณเนตรเร็วร้อนคุกคุกก้องอยู่ฝั่งนี้ด้วยค่ะถอยค่ะถอยรักตรงนี้เลยเหมือนกีดกันความรักถอยเบอร์โอเคหรือจังหวัดข้าราชการก็โอเคตรงนี้ได้นะข้างบนด้วยเหรอครับเนตรประชดหน่อยดีกว่าเนตรประชดหน่อยว่ะอ๋ออย่าลืมเอ้าติดตูดมั้งเร็วดิครับครับโอ้ยช้าช้ารอบถ้ารอบ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 เนตรครับเนตรเดี๋ยวจะเข้าฉากนะเร็วๆร้อนเนตรระวังแข็งไปนะเราตอนนี้คือเราแค่เป็นคนที่เป็นสาวห้าแต่ไม่ได้เป็นคนขี้โกรธโอเคค่ะตอนนี้เล่นยิ่งเล่นยิ่งโกรธอันนี้เล่นยิ่งแล้วแบบเป็นไปได้แต่คือคลิปของความเป็นก็ผมเป็นคนแบบเนี้ยดิบๆเป็นคนเฉยๆแต่ไม่ได้โกรธใครนะโอเคค่ะโอ้ยชักช้าเลยอุ้ยชักช้าแค่นั้นโอเคค่ะจริงๆแคทมาทางอารมณ์เยอะดีตรงนี้ด้วยนะไม่ต้องแบบกำลังกายสองไปทางเล่นอารมณ์เนี่ยข้างหลังเอ้ยข้างบนด้วยเหรอครับติดตูดมั้งโอ้โหติดตูดมั้งเพิ่งติดตูดอะไรไม่ดีอยู่มันแบบตลกโอ้ยดีไงดีวะฮะเดี๋ยวสิเออตรงบนด้วยเหรอครับไม้เขาติดที่เข่าอ่ะไม้เขาติดแล้วตรงนี้ด้วยเหรอครับตรงไหนตึงตึงข้างบนนะครับตรงนี้ด้วยติดข้างบนด้วยเหรอครับติดข้างบนด้วยครับติดตูดนั่นแหละได้ได้เหรอตลกดีแต่มันเพิ่งติดตูดไปจริงๆไงมันเลยแบบรู้สึกแปลกๆหมายถึงไอ้เตานั้นกับไอ้ใหม่ใช่ไหมมันก็เหมือนก็ติดตูดมันก็เพิ่งติดไปไงมันก็เลยมันดูไม่ค่อยประชดอ่ะก็ไม่ติดที่เข่าก็ได้มั้งไม่ติดที่เข่าหรอก็ติดไม่ติดที่เข่ามั้งก็ไม่เชิงแต่ก็เราจริงๆก็ไม่ติดอ่ะเหมือนรำคาญบ้างก็ได้ไม่ต้องแดกไม่ต้องแดกดันตลอดผ่านไปหน่อยวะมันเสียดายช่องอ่ะติดเท้าไม่รู้พูดว่าอะไรปุ๊บติดหัวติดบนหัวติดบนหัวมั้งเพื่อนที่ตรงนี้ด้วยไอ้ข้างบนด้วยเหรอครับติดหัวมั้งโอ้ยชักช้าหน่อหลบค่ะหลบเนตรครับเนตรเดี๋ยวจะเข้าฉากกันนะครับเอาไอ้วางทำอะไรล่ะนี่ของหายยังเนี่ยครับโอ้เสียเวลาออกไป
4 3 2จะไปเป็นดาวใช่มั้ยครับโอเคเอ้าลืมอยู่นู่นสิยังฝั่งนี้โอเคลองฟีดอันต่อไปเบรก1ฮะเป็น2ฉาก2เป็นกระแจวให้มาโซ่คุณลูกโซ่เปิดเตียงคุณขอเข้ามาได้ไหนยังไงไหนดิเจ็บเป็นหัวมั้งอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันไม่เป็นพระเอกโอเคครับดูติงต้องมาหน่อยแบงโอเคพร้อม5 4 3 2วันนี้เหลือกี่ฉากป้าเสร็จทันเย็นมั้ยเนี่ยผมมีนัดยิงต่ออย่าลืมดิผมมีนัดยิงไม่ใช่ครับเขาพูดแต่ว่าเสร็จแล้วพูดอะไรบอกว่าอะไรครับใจเย็นๆครับใจเย็นอะไรเงี้ยใจเย็นๆครับใจเย็นๆผมมีนัดยิงต่อนะอย่าเดี๋ยวตามสว่างมาให้คุณวางขาวางขาได้อย่างยากนะตัดออกไปแล้วฮะตัดหมดแล้วพูดไปยังตัดก็ครูบอกให้ตัดเอาหมดแล้ววันนี้ผมมีนัดยิงไว้ด้วยผมมีนัดยิงต่อนะแค่นี้โอเคค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวป้าเช็คให้นะคะน้องสว่างครับไม่ทราบเลยอีกฉากคะเนี่ยถ้าเกิดว่าทำงานช้าขนาดนี้สงสัยเนี่ยพี่ก็คงต้องขอถอนตัวค่ะก็เดี๋ยวครับคือว่าเดี๋ยวแล้วตรงไหนที่มันไม่ต้องซ่อมผ่านไปเลยดีกว่าเออไม่งั้นเดี๋ยวเสียเวลาตรงนี้มันเหมือนจะได้ละหน้าผากก็ได้แล้วหน้าผากได้ UV ได้แล้วเนาะ UV ก็ได้มีตอนที่เริ่มไปป้อหญิงเหรออ๋อยังเนี่ยสว่างนี่ติดแล้วไงจับมือเนี่ยดูไบค์เลยแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวโซ่ให้ซ่อมตอนที่ป้อหญิงทุกคนอ่ะใช่แล้วอ๋อนี่ก็ตอนที่ไหนๆโซ่ต้องดูนี่ด้วยจังหวะการเข้ามาแทรกค่ะเมื่อวานเข้ามาแทรกเร็วไปอ๋อตรงที่เดินเข้ามาใช่ไหมครับเอ๊ะป้าจ๋าอยู่กับโซ่ใช่ไหมคะเจ๊ต้องควรปล่อยคิวโซ่ให้ด้วยนะจากตรงไหนคะตรงนี้ค่ะอ่ะสองคนใช่ไหมใช่ค่ะตอนจูบเริ่มตั้งแต่คุณจะเป็นเกียรติจะเต้นรำอะไรเนี่ยค่ะจะติ๊กติ๊กเตี้ยโดนผักเข้าไปย่าไปโดนผักตกลงผักไปปุ๊บแล้วก็5 4 3ใช่ไหมครับ5 4 3 2แล้วผักแล้วแอคชั่นที่วางอ๋อไอ้รำ2ปุ๊บรออะไรอยู่แอคชั่นค่ะป้าอ้าวแล้วบทล่ะบทอยู่ไหนเอามาถือด้วยอ๋อเขาถือบทแล้วหรอไม่ได้ไฟเยอะขนาดนั้นค่ะมาพร้อมถูกผักเข้าไป5 4 3 2รออะไรอยู่ล่ะโอ๊ยเข้าไปดิแอคชั่นคุณจะเป็นเกียรติเต้นรำกับผมสักเพลงได้ไหมครับคือว่าดิฉันโอ๊ยแล้วทำไมนายไม่จับมือฉันสักทีล่ะเนี่ยเห็นไหมในบทน่ะเมื่อคราวคัดคัดเพิ่มไบเป็นเหมือนแบบทางเขินน่ะคือคุณทางนั้นมากกว่าตื่นด้วยแต่ว่าเป็นเขินด้วยมากกว่าจะตื่นนี่รู้จักไหมตื่นแค่ช่วงต้นที่โดนผักอ่ะจะตื่นใช่ป่ะตื่นแล้วก็กลายเป็นเขินนั่นดีกว่าเอารออะไรอยู่วะ5 4 3 2เข้าไปดิแอคชั่นกูรังเลยครับเดี๋ยวลองเพิ่มเหมือนยกขาขึ้นข้างนึงด้วยคือว่าแฟนกูรังไม่สบายไม่ต้องเขินไม่ต้องก็ตลกดีนะให้เป็นยังไงก็ได้ด้านขาเปิดของมันเมื่อกี้ดีอยู่ไงคือไม่ได้บอลเล่พร้อมป่ะ5 4 3 2เข้าไปดิแอคชั่นเร็วคุณจะเป็นเกียรติเต้นรำกับผมสักเพลงได้ไหมครับเป็นเกียรติดิฉันว่าโอ๊ยแล้วทำไมนายไม่จับมือฉันสักทีล่ะเนี่ยโอ้ยเห็นไหมในบทน่ะเมื่อพราวฝันเก้อเขินที่จะตอบตกลงนะชายปานกลางก็เอื้อมคว้ามือเธอแบบไม่รีรอคว้าดิเอ้าคว้าดิคว้าครับแล้วหลังจากนั้นพระเอกก็ต้องโอบเอวนางเอกแล้วก็พานางเอกเต้นรำเอ้ายืนตัวแข็งอยู่ทำไมเนี่ยโอบเอวฉันดิอุ๊ยอย่างนี้ทำเป็นไหมเนี่ยเอออย่างเงี้ยน่ะแล้วสุดท้ายนะนางเอกเต้นรำไม่เป็นพระเอกจะมารับเพราะนางเอกสะดุดขามารับแบบนี่แล้วตาก็ต้องกันตอนนี้ไม่ต้องยิ้มก็ได้ตอนที่แบบตึกพยายามแบ
เออเมื่อกี้เสียงหลงเราแล้วแบบยังช็อกอยู่กับเหตุการณ์ปึ้งตาจ้องกันพระเอกก็มันจงจูบนางเอกจูบเลยเหรอจูบเหรอจูบดิโซดูนะดูให้ก้มไปมาไหนไหนไหนใครจูบใครทำไมฉากสำคัญแบบนี้ไม่เรียกผมเป็นแค่ผู้ช่วยผู้กำกับอ่ะอย่าเซอร์มาจูบกับนางเอกของผมหลบหน้าไปเรื่องจูบน่ะผมหวงมองอยู่เนี่ยหวงนะน้องเนตมาจูบเอ้ยมาซ้อมฉากนี้กันดีกว่าโอเคเข้าคืนดีนะใบก็ดีขึ้นเดี๋ยวถ้าเกิดครั้งนึงลองเพิ่มแบบมาจูบปากแล้วค่ะเป็นว่าเมื่อกี้มันเป็นอย่างเงี้ยส่งตัวไม่ได้หัวไหนเนี่ยใบยังไม่อยู่อินไม่ลงเลยเน็ตเหลือตาขาวแน่ๆสรุปเราตัดเหลือตาขาวไม่จูบไหลังใบลองจูบแล้วไม่ให้นั่งนะเป็นเกียรติให้เกียรติเต้นรำของผมสักเพลงอ๋อมันต้องออกจากเพลงเล่นใหญ่ๆต้องแน่มาจูบแบปลื้ดลงมาเนี่ยทำมือตะเคียนตาจ้องกันและสุดท้ายพระเอกก็บรรจงจูบนางเอกจูบดิดูจังหวะที่เขาใกล้กันเกือบจะถึงที่สุดอะไหนไหนใครจูบใครโซลองอ่านจังหวะเข้าเองดิเมื่อกี้เมื่อกี้พูดตกเมื่อกี้ผมกันแล้วนะครับมันช้าไปนิดนึงต้องอย่าเร็วไปอย่าช้าไปตอนจูบใบต้องดูปากมันจะถึงนะไหนเมื่อกี้พอยิ้มมันจะดูเหมือนแบบชิวอ่ะคือเดี๋ยวนะของใบอะค่ะพอเรามาแบบจูบแล้วพอหันไปปุ๊บโอ้ยโอ้ยจูบเลยเหรอโอ้ยแล้วตอนจะจูบนี่คือความรู้สึกประมาณไหนครับคือก็เริ่มแล้วแหละใช่แต่มีภาวะที่ป้าจ๋าบอกคือเคลิ้มตาจ้องกันแล้วพระเอกก็บรรจงจูบนางเอกจูบดิช่วยดูดีๆนะหน้าเขากำลังเคลิ้มอ่ะครับครับครับไหนไหนไหนใครจูบกับใครทำไมฉากสำคัญแบบนี้ไม่เรียกผมเป็นแค่ผู้ช่วยผู้กำกับอ่ะอย่าเซอร์มาเล่มาจูบกับนางเอกของผมเรื่องจูบน่ะผมถนัดโอ๊ยน้องเนตมาจูบเอ้ยมาซ้อมฉากนี้กันดีกว่าเพลงขึ้นเนี่ยโอเคผ่านจริงๆเราเห็นตอนใบจูเห็นเป็นกลัวๆมากกว่าครูก็ได้บอกไม่ได้ยังไงไม่รู้แต่ว่านี่น่ารักไม่เป็นยังไงเป็นแค่ผู้ช่วยผู้กำกับจริงเหรอคือชอบยังไงมันก็ไม่น่าจะอย่างนี้ถ้าคือถ้าเกิดสมมติว่าเป็นทางคอมเมดี้ตอนนี้มันดนตรีมันจะเป็นเสนอเหมือนไอ้เจมเจียมอ่ะคือยิ้มนิดนึงแต่ก็ดีเหรออะไรอย่างนี้มากกว่าวะมันนี่เมื่อกี้มันดูแปลกๆกว่าถามนะแต่แล้วแต่เล่นอย่างนี้ครับนะเป็นแค่ผู้ช่วยผู้กำกับอ่ะเอ้ยเป็นแค่ผู้ช่วยผู้กำกับอ่ะอย่าเซอร์มาจูบกับนางเอกของผมไอ้ไอ้อะไรไอ้ไอ้ฟันเยินไม่เอาดีกว่ามุกทางเยอะนะไม่ใช่เดี๋ยวเวลามันเกินด้วยตอนนี้เวลาเราเกินอยู่ไม่งั้นเดี๋ยวครูจะต้องตัดบทแต่แล้วแต่นะแต่เราเห็นทางนั้นว่าลองดูก็ได้ปาปาแล้วมันอย่างนี้อะไรอย่างนี้ดีกว่าวะรู้สึกลองดูก็ได้ไม่แต่ว่าในภาวะที่เข้าไปมันต้องเคลิ้มแล้วว่ะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าตอนแรกอ่ะคือจะเป็นแบบตึกไม่งั้นก็ต้องแบบเริ่มหลับตาว่ะมันจะจูบอ่ะไม่งั้นมันดูแบบชิวอ่ะหลับตาเดี๋ยวมันจะไปโดนจริงโดนจริงเว้ยถ้าเคิร์ฟคนดูจะรู้ใช่ถ้าเคิร์ฟมันจะรู้กว่ามันจะรู้สึกว่าเป็นโมเมนต์ของพระเอกอ่ะได้แต่ก่อนที่ไบจะเข้ามันต้องมีภาวะแบบตึงเอาแล้วนะเอาแล้วนะแล้วก็จริงกายจริงจังแล้วค่อยจริงแต่มันต้องมันโมเมนต์ต้องมนไม่ใช่ยิ้มแบบมันจะดูเหมือนแบบจะจูบง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยต้องมีโมเมนต์ของการที่ก่อนที่จะตัดสินใจเข้าไปทำเห็นแต่หน้าเขาอะโมเมนต์ที่ตอนนี้เห็นแต่หน้าเขาแล้วอะโดนสะกดละได้จูบจริงอาโซเข้ามาขัดด้วยนะเดี๋ยวส่งตาจ้องกันและสุดท้ายพระเอกก็บรรจงจูบนางเอก
ได้ยินคำนี้ครั้งแรกเหมือนจงจูบจูบดิเฮ้ยเอาจริงเหรออย่าเพิ่งเข้าไปอย่าเพิ่งเข้ามีโมเมนต์ตัดสินใจก่อนมีโมเมนต์ตัดสินใจก่อนฮึบเออแล้วค่อยไปไหนไหนไหนใครจูบใครแม่แม่ล่วงลงพื้นไม่เลยก็ได้แค่จังหวะนี้แล้วอ่ะคือสมมติอย่างนี้มาไปมันสิลูกไปโซ่มาโซ่มาไปไหนไหนไหนดิไหนไหนไหนใครจูบทางนี้ด้วยไปไหน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 โซ่อย่าเว้นเด็กไหนไหนใครจูบใครมันต้องคำเดียวกันไม่งั้นจะทำไม่ได้ถ้าเว้นโอเคไหนไหนใครจูบใครอย่างนี้ไปเลยครับได้ครับไม่งั้นจะเป็นท่องไงไอ้เสียสบายเดี๋ยวดูล้มแล้วเป็นไงอ่ะเมื่อกี้มันกลัวเน็ตตกด้วยครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเน็ตมันจะหาจังหวะตกมันเองไปไหนไหนใครจูบใครครับรวบนะครับเนี่ยออกไปอย่างนี้อีกมือจับไม่ต้องจับไม่ต้องจับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องผักเดี๋ยวเดี๋ยวแค่ใบปล่อยเน้นมันหาจังหวะล่วงเองเราไม่ต้องผักวันจริงเน้นใส่สูงสูงเดี๋ยวลองดูเดี๋ยววันจริงเดี๋ยวกูไปหาจังหวะตาจ้องกันแล้วพระเอกก็บรรจงจูบนางเอกจูบเลยหมายถึงว่าจูบจูบดิไหนไหนใครจูบกับใครไม่ใช่สำคัญนี่มันไม่มีความต้องการอ่ะมันคือใครจูบกับใครพูดไลน์มันต้องแบบใครจูบกับใครวะมันต้องแบบนึกออกว่าอารมณ์ว่าเราต้องขัดขวางอ่ะไม่ใช่มาพูดว่าใครจูบกับใครมันไม่มีความต้องการเมื่อกี้มันงงๆอ่ะห้ามเก่งสิโซ่ห้ามเก่งเราต้องการต้องการเฮ้ยจูบกันได้ไงวะนึกออกป่ะตอนนี้ของโซ่ลูกมันพูดไดร็อกเดิมด้วยน้ำเสียงเดิมๆอ่ะพูดเดาได้เพราะฉะนั้นคือจากของผมเนี่ยมันจะไม่มีความต้องการเลยซึ่งเมื่อวานนี้ยังสดอยู่แต่พอทำซ้ำๆกลายเป็นหายไปเลยความต้องการอย่าลืมว่าเราต้องการทำอะไรแต่ละอันครับห้ามเก็กเสียงเราเห็นละเคืองอ่ะเฮ้ยมาจูบได้ไงวะเล็งเอกคนนี้อยู่อ่ะจูบดิบายเมื่อกี้ดีเลยนะอารมณ์เปลี่ยนใช่ละแล้วก็อินดีค่อยๆดีไหนไหนไหนทำไมชาติสำคัญเรื่องนี้เอ้ยไม่เป็นไรอ่ะแต่อารมณ์ไหนไหนให้จูบกับใครมันต้องมาเลยอ่ะไหนไหนให้จูบกับใครไหนไหนใครจูบกับใครโซ่ต้องพูดว่าในไหนใครจูบกับใครก็เพราะว่าโซ่เห็นว่ามีคนบอกว่าเขามีฉากจูบกันก็เลยบอกว่าไหนไหนไหนใครจูบกับใครมาดูหน้าสิอ้าวเป็นอีนี่นี่เองอ้าวคือไอ้นี่มึงเป็นผู้ช่วยต้องมาโน่นนี่ได้ยังไงลองไปดูซิค้างตำแหน่งท้ายเลยงี้เร็วๆเดี๋ยวเวลาไม่ทันตำแหน่งท้ายเลยโซ่เข้าเลยจะจูบแล้วแอคชั่นไหนไหนใครจูบกับใครวะไม่ชาติสำคัญแบบนี้มีเรียกผมเป็นแค่ผู้ช่วยผู้กำกับอ่ะอย่าเสอมาจูบกับนางเอกของผมเรื่องจูบนะมาเตรียมตัวของเราไปผมชนะแอบมองตรงนี้มาจูบอันนี้ทำลายมุกนะจริงๆนะเอ้ยจริงมาจูบมาซ้อมฉากนี้กันดีกว่าทำอย่างนี้มันกลายเป็นดีกว่าปะไม่ต้องเล่นแล้วดีกว่าปะความหมายมันผิดอะคิดเหมือนพี่โต้ใช่ป่ะเหมือนแบบพูดอันนี้ไปแล้วแล้วแบบมาต่อเลยไม่ใช่มันต้องพูดอยู่แต่ไม่ใช่พูดด้วยท่าทีแบบนั้นคือหมายถึงว่าบทมันไม่ได้ตัดหนูยังพูดอยู่แต่ว่าคือบทจริงๆอ่ะมันตั้งใจเขียนมาว่ามาเรามาจูบไปมาซ้อมบทกันจ้ะเป็นลีลาใช่เป็นลีลาเฉยอย่าเล่นมันมาจูบนี่มันยาวไปแล้วก็มันเป็นทีนี้อีกครับได้ครับมาน้องเนตเรามาจูบมาซ้อมอะไรอย่างเงี้ยเป็นลีลาของเราน้องเนตมาไอ้น้องแน่มาจูบเอ้ยมาซ้อมฉากนี้กันดีกว่าก็ดีนะแต่อย่ารวบเกินไอ้แน่มาจูบเอ้ยมาซ้อมฉากนี้กันดีกว่าช้อนปากดิ้นเลยดิ้นเพียงความไอ้น้องแน่มาจูบไม่ต้องวักน้องแน่มาจูบพูดให้เขาไปน้องแน่มาจูบเอ้ยมาซ้อมฉากนี้กันดีกว่าโซ่มันไม่ขาดอะถ้าสมมติว่าทำแบบป้ายปากอย่างเดิมก็ยังได้อยู่นะมาน้องเนธน้องเนธน้องเนธมาดูสิน้องเนธน้องเนธน้องเนธเรามาจูบสองกันดีกว่า
รู้ป่ะมันคือนั่นน่ะมองประจุเอ้ยมันเล็กงงๆว่าอะไรเนี่ยลองดูดิมันแน่ทั้งแน่คือไอ้โซ่เล่นไม่เคลียร์เรื่องมันเลยงงเฮ้ยมันซ้อมฉากนี้กันดีกว่าเออเหมือนให้เขาตื่นสติหน่อยเดี๋ยวนะคะคือถ้าเกิดสมมติมาทางเนี้ยมันจะถูกตีความหมายเป็น2แบบเช่นพอประตูอันนี้มาซ้อมฉากนี้กันดีกว่ามันต้องมาทางนี้หมายถึงเข้าใจป่ะงงมั้ยสมมติถ้าเรามามาจูปุ๊บมาซ้อมฉากนี้กันดีกว่าคือมันต้องเทิร์นอย่างนี้แต่ถ้าเกิดสมมติเป็นเอ้ยมันจะเป็นเงี้ยมาตั้งใจเล่นเองตั้งใจเล่นเลยตั้งใจจะพูดผิดเข้าใจไหมมาเรามาซ้อมจูบไอ้เนี่ยเรามาจูบใช่ไหมมาน้องเน็ตเรามาจูบไอ้มาซ้อมฉากนี้กันดีกว่าอะไรเงี้ยคือตั้งใจที่จะแบบตั้งใจที่จะปล่อยมุกอะจะเอาทางไหนจะเอาทางไหนก็ได้ที่โซ่รู้สึกว่าเล่นแล้วสโลว์คือตอนนี้อย่าให้มันดูเป็นแบบว่าเหมือนมาท่องบทแบบจุ๊บใช่ใช่ตอนนี้มันเป็นมาจูบเอ้ยไม่ใช่ครับไหนเอ้ยมาเร็วไปน้องเน็ต